วัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ iBiz Insight เพราะชัยชนะบนเกมธุรกิจไม่ใช่แค่รู้แต่ต้องลึกครับเราคุยเรื่องราวของภาษีมรดกนะครับซึ่งตอนแรกนะฮะก็เห็นภาพไปแล้วนะว่าโครงสร้างเขาเป็นอย่างไรนะฮะมันก็มีจุดที่ชวนปวดหัวอยู่เหมือนกันฮะโดยเฉพาะเรื่องของมรดกที่เป็นทรัพย์สินหุ้นทุนเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวมาต่อกันฮะมาดูกันครับว่าเอ๊ะภาษีมรดกมันดีจริงหรือมันช่วยได้จริงหรือแต่ละประเทศมีการเก็บภาษีหรือเปล่าแบบไหนอย่างไรนะครับไปพูดคุยกับกูรูของเราพี่โก้รัชพลเหล่าวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาคุยกันต่อเรื่องภาษีมรดกนะฮะโอ้คราวที่แล้วทิ้งไว้หุ้นนี่ทำให้สดช.นี่ต้องไปแปลยติด่วนเลยนะต้องไปคิดด่วนเลยนะคือที่ผมตั้งข้อสังเกตนี่โดยบริสุทธิ์ใจเลยนะก็คือไม่ได้จะไปขวางอะไรนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเฮ้ยผมคิดแล้วผมไม่เก็ตไงว่าเฮ้ยหุ้นมันจะได้ยังไงวะเกิดใครตายไปปุ๊บเนี่ยผู้บริหารหรือว่าเจ้าสัวตายไปปุ๊บเนี่ยหุ้นนั้นเนี่ยนักลงทุนแต่ละคนเทขายแหลกเลยนะฮะคือมันโดยไม่ได้ดูพื้นฐานแล้วนะโดยตรรกะมันทำแม่งเราก็ว่าเอ๊ะมันยังไงอ่ะทีนี้มาดูจะประสบความสำเร็จเรื่องภาษีมรดกที่เขาใช้กันทั้งโลกเนี่ยครับถ้าพูดกันฟันธงคือเดี๋ยวอ้างงานวิจัยของทาง Policy Watch เนี่ยนะฮะเขาทำงานวิจัยตัวนี้ออกมาเนี่ยซึ่งผมอ่านแล้วก็เออมันก็จริงของเขาแฮะคือโดยสรุปแล้วเนี่ยภาษีมรดกเนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กหลายประเทศเอามาใช้แล้วก็เลิกคือปัจจุบันเนี่ยนะมีแค่13ประเทศจาก45ประเทศนะฮะที่คือเขาสำรวจ45ประเทศมาแล้วก็ดูว่า13ประเทศคือเขาสำรวจนะฮะมันจะมีประเทศที่พัฒนาแล้วนะฮะในฝั่งของยุโรปรวมไปถึงในฝั่งของเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยสำรวจหมดนะครับก็รวมทั้งหมดมี45ประเทศสรุปว่ามีกี่ประเทศนะฮะที่มี13ประเทศเก็บภาษีมรดกมีแค่13ประเทศที่ใช้เออฮะส่วน32ประเทศเนี่ยเขาไม่ใช้แล้วใน32ประเทศที่ไม่ใช้เนี่ยเคยเป็นประเทศที่เคยใช้มาแล้วแล้วเลิกไปแล้ว12คืออีก32เนี่ยมี12ประเทศเนี่ยเคยใช้คือไม่เวอร์จินเคยใช้คือใช้ไปเรียบร้อยแล้วไม่เวิร์กเลิกเว้ยอ่าฮะส่วนไอ้13ประเทศที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยกำลังล่ำๆว่าจะเลิกอยู่พอหลายที่เหมือนกันแล้วแยกเป็น2สายคือสายนึงเก็บจากกองมรดกกับอีกสายนึงเก็บจากผู้รับมรดกครับนะฮะเดี๋ยวนะคือส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเก็บภาษีจากผู้รับมรดก มีเพียง3ประเทศประเทศไหนบ้างนะฮะที่รับจากกองรับจากกองก็มีเดนมาร์กฟินแลนด์สหรัฐคือพวกนี้เนี่ยเก็บจากต้นน้ำพอเก็บจากกองมรดกกองมรดกต้นน้ำก็คือผู้ให้นี่แหละก็ไอกองมรดกนะเป็นคนจ่ายภาษีไปอ่ะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะได้ภาษีที่มันเยอะกว่าที่จะเป็นผู้รับนะฮะก็มีแค่3ประเทศเดนมาร์กฟินแลนด์สหรัฐแล้วยังไงต่อครับแล้วก็ไออีก12ประเทศที่เราพูดถึงว่าเคยใช้แล้วเลิกใช้เนี่ยก็คือสิงคโปร์ออสเตรเลียแคนาดาอะไรพวกนี้เพราะเขาบอกว่าดูแล้วไม่เวิร์กได้รายได้มาก็กระจิ๋มนึง นะแล้วก็คนก็โอนถ่ายทรัพย์สินออกไปนอกหมดก็คือไม่อยากเสียว่าง่ายๆนะครับผมแล้วก็มาดูแล้วมันอย่าใช้ดีกว่านะแล้วก็บอกว่าไอ้อัตราตามร่างพรบที่กำหนดไว้ 10% จากไอ้ส่วนเกิน50ล้านเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอัตราที่ติด1ใน5ของประเทศบนโลกใบนี้เลยนะที่จะมีอัตราภาษีมรดกเริ่มต้นสูงสุดคือถ้าเกิดว่าเราลองเปรียบเทียบกับแวดไหมคือแวดของเราเนี่ย 7% คือถือว่าต่ำเลี่ยเตี้ยดินในโลกนี้ก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าคนอื่นเขามี10 20 30ก็มีนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นภาษีมรดกนี่ถ้าสมมติเราเริ่มที่10เนี่ยเราจะเป็น1ใน5ท็อป5ตอนนี้ UK เนี่ยเป็นประเทศ UK คืออังกฤษครับ 36% โอ้โหเก็บแหลกเลยนะไอร์แลนด์ 33% สหรัฐ 18% เดนมาร์ก 15% ถ้าประเทศไทย10เนี่ยจะเท่ากับญี่ปุ่นแล้วก็เท่ากับเนเธอร์แลนด์ซึ่งไอ้ประเทศที่พูดมาทั้งหมดมันรวยหมดแล้วนะมันประเทศที่มันมั่งคั่งหมดแล้วนะจริงแต่ประเทศไทยนี่โอ้โหใจถึงนะจะเก็บ10นะครับซึ่งก็เออก็แปลกๆดีเนาะเออจริงนะคือถ้าเกิดว่ามาดูนะประเทศในส่วนใหญ่นี่เป็นพวกพัฒนาแล้วใช่ไหมที่เก็บเขาบอกมีแค่2ประเทศในเอเชียเท่านั้นเองที่เก็บภาษีมรดกญี่ปุ่น
อีกประเทศหนึ่งคือฟิลิปปินส์นะคืออีกหลายแล้วเขาบอก9จาก13ประเทศเขาใช้วิธีเก็บแบบก้าวหน้าคือขึ้นทีนิดก็คืออาจจะเริ่มจาก5 10 15อะไรว่าไปยิ่งมรดกเยอะก็ยิ่งต้องจ่ายภาษีแพงว่าง่ายๆ คือไม่ใช่แฟตเรทอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อสังเกตแต่ว่าถ้าเราดูตามร่างพรบ.อย่างที่พูดไปตอนเมื่อวานก็คือว่ามันเขียนไว้เพดาน10เพราะนั้นไม่ได้หมายความว่าจะ10โป้งมันอาจจะเริ่มจาก5ก็ได้แล้วก็ขยับเป็น7เป็น8อะไรไม่รู้แล้วแต่มันคือเขาเขียนเปิดช่องไว้พอสมควรเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะต้องไปดูในรายละเอียดอีกทีว่าถึงเวลาแล้วกระทรวงการคลังจะออกที่กำหนดที่เท่าไหร่ถ้าพูดกันเหมือนสรรพสามิตดีเซลอย่างเงี้ยมันจัดเก็บเพดานสูงสุดเท่าไหร่แต่มันจะจัดเก็บเท่าไหร่อีกเรื่องนึงนะฮะโอเคอันนี้สิ่งที่พูดคล้ายๆที่เราพูดเมื่อตอนที่แล้วคือไอ้การเก็บภาษีมรดกก็คือคนก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมการออมใหม่หมดเลยเพราะว่าก็จะโยกทรัพย์สินไปอยู่เมืองนอกซะหรือพยายามสะสมสินทรัพย์ที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียนเพื่อเลี่ยงภาษีมรดกแก้วแหวนเงินทองพระเงินสดเงินสดใส่ไว้ในไหไม่รู้ใช่ไหมก็คือสอบเพราะว่าถ้าไปเป็นอสังหามีโฉนดมีโฉนดไปอยู่ในหุ้นก็โดนแน่นอนเพราะนั้นไม่ได้แล้วเฮ้ยทำไงก็คนก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่หมดเลยไปอยู่ในกองทุนไม่ได้เลยมีชื่อเราหมดเพราะฉะนั้นคนจะไปอยู่ในชื่อที่ไม่มีชื่อแล้วมันก็จะเป็นในหุ้นเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ผม question ว่าอ่ะแล้วทำไงอ่ะจริงถือหุ้นอยู่แล้วฉันถอนหุ้นออกมาหุ้นฉันก็ตกสิแล้วฉันไม่มีอำนาจบริหารในนั้นฉันยิ่งไปกันใหญ่เลยไหมเออก็ไม่ได้จะทำยังไงจะหาวิธียกย้ายถ่ายเทยังไงไอ้คันจะไปตั้งโนมินีมาอีกต่อหนึ่งก็แบบเอ๊ะมันก็แปลกๆเนาะเพราะว่าแบบส่วนใหญ่จะตั้งแหละแต่ว่าถ้าเกิดคนดีอ่ะคืออยากเสียภาษีให้ประเทศชาติก็จะไม่ตั้ง แต่ส่วนใหญ่จะตั้งแน่นอนเชื่อเลยข้อสำคัญที่สุดที่เปเปอร์นี้เขาวิเคราะห์เนี่ยผมก็เห็นด้วยครับเขาบอกภาระภาษีระหว่างทางมันมีมากอยู่พอสมควรโดยเฉพาะเขาบอกว่าอย่าไปมองสมมติเราบอกว่าเศรษฐีพันล้านแสนล้านช่างหัวมันให้มันแก้ปัญหากันเองเรื่องมันสมมตินะเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องมันเรื่องของเขาแต่ว่าสำหรับขนาดกลางเช่นธุรกิจ100ล้านอะไรอย่างเงี้ยนะ50ล้าน100ล้าน200ล้านเนี่ยเขาบอกปัจจุบันพวกนี้เนี่ยต้องถือว่าโอ้โหทำงานเหนื่อยคือ SME เอาง่ายๆครับเป็นเจ้าของกิจการที่ไม่เล็กไม่ใหญ่มีโรงแรมเล็กๆหรือแบบมีธุรกิจอะไรที่ขนาดสัก100 200ล้านเนี่ยถ้าทำแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าลองนั่งเขาไปเปรียบเทียบกับสิงคโปร์ในเปเปอร์นะเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยติ้งต่างว่า SME เนี่ยนะมีกำไร100บาทก็ต้องจ่ายภาษีอะไรบ้างอยากรู้จักตอนนี้เสียนิติบุคคล 20% ของกำไรก็จะเหลือ80บาทครับทีนี้พอ80บาทติ้งต่างถ้าเกิดได้กำไรมา80บาทจ่ายปันผลถ้าจ่ายปันผลออกมาเนี่ยไอ้ปันผลเนี่ยโดนภาษีโดนอีก 10% โดนอีก 10% เพราะนั้นก็เท่ากับ8บาทครับนะจากที่เขาได้80บาทกำไรมาโดนภาษี8บาทเหลือ72บาทเหลือ72บาทละ72บาทเข้าไปแล้วครับครับแล้วถ้าเกิดติ้งต่างว่าโอนอันเนี้ยครับเป็นมรดกปุ๊บเนี่ยต้องมาจ่ายภาษีมรดกอีก 10% โดนอีก7โอ้โห100บาทที่เกิดขึ้นเพราะนั้นตกลงเหลือ67บาทเหลือ67บาทที่ไปถึงคุณลูกโอ้เกือบครึ่งนึงเลยนะทำแทบตายคือถ้าเกิดว่าไปเปรียบเทียบกับภาษีรายได้บุคคลธรรมดานี่คิด35อันนี้37นะ37 38เลยนะเปอร์เซ็นต์โอ้โหมามันก็บอกมันก็จะไม่จูงใจคือผู้ประกอบการขนาดกลางหรือขนาดย่อมเนี่ยก็จะบอกอย่างนี้กูจะรวยไปทำไมเนี่ยเดี๋ยวไทยเสียเท่าไหร่นะ33บาทคือจาก100นึงเสียไป33บาทเปรียบเทียบกับสิงคโปร์เสียเท่าไหร่20มั้งคิดรวมแล้วผมเห็น15บาทเนี่ย15บาทตายแล้วประเทศไทยนี่เสียภาษีโดยรวมทั้งหมด33แต่ไอ้คนวิจัยตรงเนี้ยเอาออกมาบอกว่าสิงคโปร์โดนไป15โถแล้วเม็ดเงินทุนจะมันจะอยู่ในไทยไหมครับก็ไปสิงคโปร์สิครับ
พราะนั้นมันก็เนี่ยมันก็จะเกิดประเด็นปัญหาสำหรับพวกกลางๆนะแม่ทำไงดีกับชีวิตปวดหัวแล้วครับครับทีนี้มาคิดเขาบอกว่าอ้าวแล้วทำไงอ่ะอย่างนี้จะเอาไงดีเขาก็มีข้อเสนอแนะอยู่เหมือนกันนะเขาก็แบบเขาก็เสนอแนะว่าในความเห็นเขาเนี่ย10%มากไปเอาสมมติเอาเริ่มสัก 5% ไหมครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเขาก็เห็นว่าไอ้50 ล้านเนี่ยก็เป็นประเด็นที่ต้องถกกันพอสมควรเขาบอกว่า50 ล้านอาจจะเป็นตัวเลขที่โอเคในณบัดนาวครับแต่เฮ้ยโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยเงินเฟ้อมันขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเกิดวันสมมติเนี่ยผมเป็นเจ้าของกิจการเล็กๆของผมเนี่ยแล้วปรากฏว่าเฮ้ยเงินเฟ้อมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วคุณไปกำหนดไว้50 ล้านอีกไม่รู้กฎหมายมันจะใช้ไปอีกกี่สิบปี50 ล้านมันนั้นอาจจะกระจิ้วเดียวก็ได้ใช่เพราะมูลค่ามันลดลงใช่เมื่อก่อนแต่งงานอะไรนะ10,000นี่เขาว่าแพงแล้ว100,000เขาว่าแพงแล้วเดี๋ยวนี้แต่งงานนี่100,000นี่ผมกระจิกกระจอกเลยนะทีนี้พอไปเขียนในพรบมัดเอาไว้ว่า50 ล้านถึงเสียภาษีเนี่ยครับเอาไปมาอีกหน่อยมันจะอาจจะแบบ50 ล้านนี่โหกลายเป็นทุกคนต้องเสียภาษีมรดกหมดเลยเพราะว่า50 ล้านในอนาคตมันนิดเดียวไงเป็นไปได้นึกออกไหมก็เราเคยคำนวณให้ดูว่าคนอายุ20เนี่ยจะต้องออมเพื่อเกษียณไว้เท่าไหร่ตัวเลขมันยังเป็น30 กว่าล้านเลยถ้าจำไม่ผิด30-40 ล้านแล้วบอกอ้าวตายโหงแล้วอย่างงี้ไงกันเลยเนี่ยสมมติว่าใช้ไปอีก10ปีข้างหน้าอีก20ปีข้างหน้าแล้วเขียนไว้50ล้านมีโดนกันหมดทั้งประเทศเลยคราวนี้อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องระวังเหมือนกันต้องคอนเซิร์นเหมือนกันนะฮะเรื่องพวกนี้โอ้โหเท่าที่ดูแล้วอย่างสิงคโปร์นี่เขายกเลิกเพราะอะไรนะเขาต้องการเงินทุนที่จะเข้ามาใช่นี่อันนี้อาจจะเป็นกับดักอย่างนึงที่ทำให้ต่างชาติไม่ได้แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วด้วยซ้ำนะมันไม่ใช่เพิ่งเกิดนะคุณแสบครับไอ้ที่คุณบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้คนมันโอนถ่ายทรัพย์สินออกไปหมดเนี่ยคือตั้งแต่เริ่มพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยเขาก็ขยับแล้วนะริมส่งตอนนี้มีเด็กที่รวยหุ้น1,000 ล้านนามสกุลริมส่งอันนั้นคือกรณีที่คุณยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆอันนั้นในแง่ของหุ้นถูกไหมครับกูชิงก่อนแล้ววะเพราะว่าสมมติตอนนี้อีก6 เดือนเนี่ยที่เขาบอก6 เดือนอาจจะถึงมิถุนาปีหน้าเพราะนั้นการใดที่เกิดก่อนหน้านี้มาจัดเก็บไม่ได้ครับไปดูกรมที่ดินเดี๋ยวโอนกันเช็ดเม็ดเจ้าหน้าที่กรมที่ดินหลายๆที่ไม่ใช่ในกรุงเทพนะต่างจังหวัดอ่ะไอ้พวกแลนด์ลอร์ดทั้งหลายที่ซื้อตุนไว้ตอนนี้โอนกันแหลกลานะเจ้าหน้าที่กรมที่ดินยังงงๆเลยเฮ้ยมาอะไรกันเยอะแยะก็คือเฮ้ยเสียวแล้วไงถือครองที่ดินไว้เยอะก็เฮ้ยเดี๋ยวพอตายไปนี่โหตายเลยเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยผมก็งงๆกับคนมนุษย์นะมนุษย์นี่มันจะหวงสมบัติไปจนถึงวินาทีที่มันตายไปแล้วทำไมจะหวงลูกไปถึงลูกเลยนะคือบางทีเราก็มานั่งคิดเรื่องไอ้มรดกเนี่ยแล้วเราก็มานึกแล้วจะไปสนใจทำไมตายแล้วอ่ะก็ทำไว้เท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่ะแล้วถ้าถึงเวลาตายไปแล้วหลวงก็จะเอาไปก็คืนแผ่นดินไปเขาห่วงลูกแต่ก็ก็ห่วงลูกห่วงเต้าแต่ไม่รู้นะว่าลูกเขาจะห่วงเขาหรือเปล่าหลังจากได้มรดกไปแล้วไม่ใช่ผมว่าไอ้ที่ไอ้พ่อไม่ได้อยากจะโอนหรอกไอ้ลูกอ่ะไปกระซิบพ่อเดี๋ยวโดนนะพ่อเดี๋ยวหนูเดือดร้อนพ่อโอนให้หนูก่อนอ่ะก็ตอนนี้เนี่ยเศรษฐีบางคนเนี่ยโอ้โหลูกที่ไม่เคยมาเยี่ยมเลยเป็นปีเนี่ยมากันทุกวันเลยเศรษฐีไม่ว่าหรอกแต่พวกเศรษฐีที่ดินน่ะสิท้ายที่สุดแล้วนี่โอ้ยเนี่ยเขาบอกตอนนี้เนื้อหอมเศรษฐีเนื้อหอมที่แก่ๆด้วยนะเศรษฐีเนื้อหอมเพราะว่าคนจะวิ่งเข้าหาโอ้ยพี่เดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยตายไปเนี่ยโหนะพ่อเซ็นโอนให้หนูเลยมาพร้อมเลยมาพร้อมหนังสือเซ็นโอนเลยแล้วก็เอาเรื่องราวเหล่านี้นี่เขายังไม่ชัดเจนนะเอาเรื่องราวเหล่านี้มาให้ทำก่อนให้รีบโอนก่อนและไอ้เจ้าหน้าที่วางแผนภาษีพวกนักกฎหมายเนี่ยศรีถนนชัยทั้งหลายเนี่ยตอนนี้รับงานเป็นระวิงเลยพลิกดูล่างกันอุตลุดเฮ้ยมันจะเอาไงดีว่าทำไงบ้างถูกต้องแต่ตอนนี้ตัวขึ้นพรวดเลยอ่ะแต่ตอนนี้เท่าที่พี่โก้พูดจะช่องว่างก็เพียบอ่ะคือมันต้องเถียงมันต้องเถียงเยอะอ่ะผมดูแล้วน่ะแล้วก็เรื่องของเรื่องทั้งหมดเนี่ย
ทิ้งท้ายไว้สำหรับตอนนี้ก็คือว่าครับคือความจริงมันไม่ควรไปเริ่มที่มรดกต้องเริ่มจากเก็ตว่าแบบรัฐบาลจะมันลดความเหลื่อมล้ำแล้วไปคิดว่าไอการเก็บภาษีมรดกมันจะได้อะไรเป็นกอบเป็นกำอะไรนักหนาเพราะอย่างที่ว่าเขาหาช่องหารูเลี้ยวเขาได้เนี่ยเป็นผมเนี่ยผมแก้เรื่องที่ดินก่อนคือถ้าคุณจะลดความเหลื่อมล้ำจริงๆเนี่ยคุณต้องแก้เรื่องไอการถือครองที่ดินที่แลนด์ลอร์ดมันถือกันมหาศาลล้านแปดเนี่ยมันต้องไปแก้ตรงนั้นใช่แล้วเราไม่ได้บอกว่าชาวไร่ชาวนาที่เขาอาจจะมีที่20ไร่30ไร่50ไร่เลยเนี่ยถ้าเขาทำเกษตรทำอะไรก็โอเคก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีที่ดินซื้อทิ้งไว้แล้วเอาต้นกล้วยไปปักแล้วบอกนี่ที่เกษตรเงี้ยมันไม่ได้คือโดยวิธีการนี้มันลดความเหลื่อมล้ำจริงผมยกตัวอย่างง่ายๆก็คือสมมติว่าที่ในหัวเมืองเนี่ยครับซึ่งมันราคาที่ดินมันขยับเนี่ยแต่พวกนี้ไปซื้อดักไว้เนี่ยแล้วก็ยังไม่ develop อ่ะจนกว่าที่ตัวเองคิดว่าเวลาอันสมควรเนี่ย ก็ถือครองที่ดินไว้แล้วก็รอให้ราคาที่ดินขึ้นใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้ามันไปแก้เรื่องภาษีที่ดินกันจริงๆก็คือก็จัดเก็บไปสิถ้าเกิดว่า เป็นลักษณะที่ถือครองเกินกี่ไร่แล้วไม่ได้เป็นพื้นที่เกษตรไม่ได้เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะตกทอดมาจากบรรพบุรุษหรือแบบไม่ได้เป็นที่อยู่อาศัยคือที่อยู่คำว่าที่อยู่อาศัยมันก็ต้องตามสมควรแก่เหตุไม่บอกที่ที่อยู่อาศัยมีร้อยไร่พันไร่ที่อยู่อาศัยก็เป็นรอบไงพื้นที่มันก็เวอร์ใช่ไหมมันก็มันก็ต้องเอาตามสมควรแก่เหตุว่าจะเท่าไหร่แล้วก็จัดเก็บภาษีไปคือพี่ก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาษีมรดกเอาไว้ทีหลังเคลียร์เรื่องภาษีที่ดินให้จบก่อนคือภาษีมรดกไม่ใช่ไว้ทีหลังคือภาษีมรดกเนี่ยมันไม่ต้องมีเลยก็ได้คือถ้ามันเคลียร์เรื่องที่ดินได้มไม่ต้องมีมรดกเลยก็ได้ไอ้หมายถึงว่าจัดเก็บภาษีมรดกเนี่ยนะครับครับมันไม่เห็นจะเป็นต้องมีในความเห็นผมนะก็เขาบอกว่าลดความเหลื่อมล้ำมันจะลดอะไรก็อย่างที่บอกไงไอ้คนเดือดร้อนจริงๆเนี่ยมันเป็นคนพวกกลางๆครับครับแต่ไอ้คนที่มันรวยจริงมันผ่องถ่ายทรัพย์สินลงไปหมดแล้วเขาก็ฉลาดในการผ่องถ่ายอยู่แล้วเขาไปตั้งบริษัทในต่างประเทศได้เองสบายๆอยู่แล้วคนที่จะโดนก็คือพวกที่แบบว่าสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วมีเงินเพิ่มขึ้นมาสมมติผมเพิ่งถึง100ล้านอย่างเงี้ยคุณแก้เรื่องที่ดินเนี่ยนะไม่ได้หมายถึงว่าถือครองในนามชื่อตัวเองนะต่อให้ถือครองในนามdeveloperนะมันก็จะทำให้ developer เนี่ยไม่สามารถจะไปล็อกที่ดินเก็งกำไรได้คือจะต้องแบบเฮ้ยซื้อมาแล้วต้องรีบ develop เพราะว่าถ้าเกิดทิ้งไว้โดนภาษีสมมติว่าภาษีแพงนะสมมติว่า 0.5% ต่อปีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะนั้น developer ก็จะต้องเร่งพัฒนาที่ดินขึ้นมาพอพัฒนาที่ดินขึ้นมาปุ๊บมันก็จะทำให้ไอ้ราคาสังหาริมทรัพย์อ่ะมันไม่เวอร์อย่างที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้ผมถามคุณว่าอ่ะคิดง่ายๆช่างกล้องเราเนี่ยครับเงินเดือน 15,000-20,000 เนี่ยถ้าเอาตามสูตรแค่เอาตัวให้รอดแล้วมีเงินออมนิดหน่อยยังแทบตายไม่มีปัญญาไปเช่าห้องหรอกไม่มีการไปซื้อคอนโดอยู่หรอกเพราะว่ามันแพงเกินที่เขาวันนี้คอนโดเอาริมเอาแบบธรรมดาแบบถูกสุดนะก็ประมาณล้าน2ล้านล้าน2ล้านนี่ก็ผ่อนประมาณสัก 15,000 ถ้าล้านประมาณเนี้ยเฉลี่ยประมาณ 15,000ถ้าเกิดว่า2ล้านขึ้นแล้วเอาอะไรกินแล้วเอาอะไรกินมันได้15,000เท่ากับเงินเดือนแล้วเอาอะไรกินมันคือมันแฟร์ไหมคือถ้าบอกว่าเฮ้ยคุณจะลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยถามว่าทุกคนต้องการมีบ้านที่อยู่อาศัยถูกไหมแต่พอทุกวันนี้คือเอ้าก็รายได้ฉันเท่านี้แค่กินอยู่สมมติว่าครึ่งหนึ่ง 50% ของรายรับสมมติว่า 20,000 อ่ะก็คืออยู่หมื่นหนึ่งก็แทบแย่แล้วอ่ะเขาควรจะต้องออมได้20% ที่ผมเคยบอกเขาควรจะออมได้สัก 4,000 ใช่ไหมสมมติว่า 20,000 นะเขาก็ควรจะออมได้ 4,000 แล้วที่เหลือเขาควรจะตอบโจทย์ความต้องการในชีวิตอะไรที่เขาอยากกินอยากเที่ยวอะไรเขามั่งเนี่ยแต่ทุกวันนี้ไอ้ 50% สำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นหมดไปแล้วต้องตันทะลึ่งมีค่าเช่าอีกค่าเช่าห้องอีกเพราะว่าซื้อก็ไม่มีปัญญาซื้อก็ต้องไปเช่าแล้วเช่านี่คือจ่ายฟรีนะฮะไม่ได้อะไรเป็นสมบัติติดตัวเลยแต่มันถูกกว่า 3-4,000 ก็ใช่ไงแต่ว่าถามว่าจ่ายไปฟรีๆทุกเดือนทิ้งน้ำไป 3,000 4,000 ถามว่าพวกนี้เขาอยากมีบ้านมีช่องไหมเขาอยากมีแต่เขาบอกไม่เหนือแล้วไม่มีทางออกอ่ะพอ
พอไปจ่ายค่าเช่าบ้านไอ้ 30% ที่ควรจะเป็นวอนอ้าวเป็นค่าเช่าบ้านไปแล้วเว้ยกูแล้วจะเอาที่ไหนออมแล้วคุณคิดว่าไอ้คนรุ่นเนี้ยเมื่อไหร่มันจะมีบ้านของตัวเองวะคือภาษีมรดกไม่ตอบโจทย์การออมมันไม่ได้ตอบโจทย์อะไรเลยคือพอมันไม่ได้ตอบโจทย์ความเหลื่อมล้ำแถมยังจะทำให้การออมมันผิดเพี้ยนด้วยในอนาคตเพราะว่าสมมติว่าผมก็ไม่อยากรวยมากก็คุยกันง่ายๆนะคือณวันนี้เนี่ยประเทศไทยนี่ก็มีกองทุนเยอะใช่ไหมมีกองทุนก็เอาจากเงินออมเราเนี่ยแหละไปลงทุนในกองทุนแล้วถ้าเกิดว่ามันไปต่างประเทศทั้งหมดแล้วมันจะมีเงินออมไหมแล้วมันจะไม่ถ้ามันเราจะมีกองทุนใหญ่ๆระดับโลกมั้ยมองในแง่ไอ้การลดการเหลื่อมล้ำเหลื่อมล้ำเนี่ยเขาบอกว่าอ่ะละต้องการช่วยคนที่อาจจะไม่มีโอกาสแล้วก็ยังยากจนอยู่อยู่ก็ว่างไปในเรื่องนั้นแต่ไอ้คนที่มันมีโอกาสดีกว่าเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขามีโอกาสดีกว่าเพราะอะไรเขาไม่ได้ไปโกงนะหลายๆคนเขาก็ทำมาหารับประทานของเขามาแล้วเขาก็จะถึงเวลาเขาจะส่งมอบความมั่งคั่งให้กับลูกหลานเขาเอ้ยอยู่ๆจะรวยไปทำไมจะหาไว้เพื่ออะไรเอางี้ในเรื่องของลดความเหลื่อมล้ำพี่โก้ก็ยังตั้ง question อยู่นะฮะทีนี้มันมีวิธีอื่นที่จะลดความเหลื่อมล้ำในความหมายผมคือภาษีมรดกไม่ได้ช่วยลดความเหลื่อมล้ำผมยืนยันทีนี้มาถามเรื่องรายได้แล้วมันจะสร้างความยุ่งเหยิงถ้าเอาอย่างเงี้ยรายได้ภาครัฐเข้ามาได้ไหมเขาคำนวณมาแล้วเขาบอกมีไม่เกิน 20,000 คนก็ไม่เยอะแล้ว 20,000 คนที่ตายปีละกี่คนดีเนี่ยก็อะไรนะคำนวณมาเท่าไหร่ 0.5% มั้งแล้วจะทำไปทำไมเอาอย่างนี้เดี๋ยวตอนหน้าเดี๋ยวผมถามพี่เรื่องของการปรับโครงสร้างภาษีเลยดีกว่าจะได้เห็นภาพว่าแล้วพี่จะแนะนำยังไงให้มันเดินหน้าไปแล้วมันได้ตอบโจทย์ทั้งเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำเรื่องของรายได้ที่จะจัดเก็บเข้ามานะเดี๋ยวไปตอนหน้านะครับตอนนี้ขอบคุณพี่โก้มากครับคุณผู้ชมครับภาพรวมของภาษีมรดกวันนี้เท่าที่คุยแล้วนะฮะมันเห็นชัดอย่างหนึ่งครับคุณผู้ชมครับก็หลายประเทศนะฮะก็เคยมีครับแล้วก็ยกเลิกกันไปแล้วนะฮะถึง12ประเทศครับประเทศไทยเนี่ยเมื่อก่อนก็เคยมีนะฮะฟังจากพี่โก้ตอนแรกตอนนู้นเลยคุณผู้ชมลองไปย้อนดูนะฮะก็ยกเลิกกันไปครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยการกลับมาจัดเก็บอีกครั้งพี่โก้เขาก็เลยมีมุมมองว่าเพื่ออะไรแล้วก็มันตอบโจทย์ความเหลื่อมล้ำได้จริงหรือนี่คือสิ่งที่พี่โก้ตั้งเครื่องหมายคำถาม question mark ชัดๆครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันตอนหน้านะฮะว่าอ้าวแล้วอย่างนี้ล่ะจะจัดเก็บแบบไหนอย่างไรทิศทางของโครงสร้างภาษีประเทศไทยให้ได้ทั้งรายได้ให้ได้ทั้งเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำจะเป็นแบบไหนอย่างไรครับคุณผู้ชมครับน่าสนใจกับมุมมองของผู้ชายคนนี้ฮะแต่ว่าตอนนี้ต้องลากันไปก่อนครับคุณผู้ชมครับสามารถที่จะติดตามรายการเรานะครับผ่าน 3-4 ช่องทางหลักนะครับไม่ว่าจะเป็น News 1นะครับจันทร์อังคารพุธนะครับหรือว่า True Vision 71นะครับช่องซุปเปอร์บันเทิงนะครับแล้วก็ manager.co.th รวมไปถึง ibischannel.com ครับหมดเวลาสำหรับผมลากันไปก่อนสวัสดีครับ